สวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมครับว่าท่านอยู่ตรงไหนนะครับอย่าลืมรบกวนช่วยรายงานเรื่องของสัญญาณภาพสัญญาณเสียงแล้วก็ภูมิอากาศนะครับที่บ้านท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างฝนตกฟ้าร้องขนองอากาศร้อนอบอ้าวเห็นดวงจันทร์ไหมท่านมองฟ้าวันละกี่ครั้งนะครับมีน้ำท่วมหรือเปล่านะครับรอบๆภาพความร้อนความเย็นนะครับช่วยรายงานด้วยนะครับผมหยิบโทรศัพท์ถือแป๊บหนึ่งเปิดไฟด้วยนะครับรายงานนะครับลมฟ้าอากาศผมเปิดเช็คนะครับผ่านมือถือว่าสัญญาณดังดีไหมอีกหนึ่งแรงโอเคครับ province Greg about 12 hours I shallmade a presentation in English. Let me get more information tonight. ภาพชัดเจนชัดนะครับเปิดฟังจากมือถือตัวเองก่อนชัดเจียวชัดเจียวชัวร์นะฮะปากช่องนะครับภาพชัดเสียงชัดนะครับปากช่องคุณอากูไม่ทราบว่ามีฝนตกฟ้าร้องขนองไหมครับจะเรียนเรื่องของภูมิอากาศนะครับผมจะเก็บข้อมูลมาตรงนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยเราดูตอนนี้จะพบว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำนะครับมีเห็นไหมน้ำความชื้นนี่ลอยมาปะทะถึงวันที่20กันยายนเราจะเห็นว่าจะมีน้ำเข้ามาเรื่อยๆนะครับงั้นยกของขึ้นที่สูงมาก่อนนะครับโดยเฉพาะท่านที่เจอปัญหาน้ำท่วมปี255354นะครับกระทั่งพี่ไม้ก็น้ำท่วมถูกไหมครับงั้นอย่าประมาทนะครับนอกจากน้ำทะเลจะหนุนแล้วนะครับยังมีปัญหาของปริมาณน้ำฝนตกมามากกว่าปกติด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็พบว่าครับเมื่อตรงนี้ครับณจุดนี้เห็นนะฮะมาเป็นทางยาวงั้นหลังจาก20นะครับนี่คือข้อมูลณวันที่20อากาศเป็นแบบนี้ถูกไหมครับงั้นพอ20 22 23อันนี้ก็เคลื่อนมาอันนี้ก็ตามมาอีกเห็นชัดว่ามันลากยาวนะครับไปถึงเดือนตุลาคมนะตุลาคมนี่เอาแค่จากตะวันออกอย่างเดียวนะครับจากตะวันตกยังไม่ได้พูดถึงเคลื่อนผิดนะครับจากตะวันตกนี่ไม่พูดถึงนี่เราลองมาดูคร่าวๆนะครับดูทางด้านตะวันตกบ้างว่าตะวันตกนั้นจะมีอะไรนะครับเริ่มจากณเวลานี้นะครับณเวลานี้กดให้เครื่องรันนะครับ Data ณวันนี้ตะวันตกนะฮะความกดอากาศต่ำลมพายุมาเหมือนกันอันนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับลูกหมากเข้ามาแทนที่ตะวันตกจะมีอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเกาะพม่าอยู่ข้างล่างก็ขึ้นบนเหมือนกันจากอ่าวไทยก็มีเหมือนกันงั้นภาคตะวันออกน้ำก็เยอะแน่นอนนะฮะอิทธิพลความกดอากาศดูเส้นนะยึดไปยึดมายึดไปยึดมาณตรงนี้ผมขอหยุดภาพแป๊บนึงณตรงนี้นะครับเอาคร่าวๆดูมือผมนะครับนี่คือร่องความกดอากาศต่ำนะฟิลิปปินส์ครับพาดมาถึงนี่นะฮะมาถึงทางด้านนครธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรลงมาถึงนิโคบาร์ยาวไปด้านล่างผมล่างกันนะครับนะนี่ยาวตรงนี้นี่ไปไหนครับนี่เข้าแอฟริกานะครับนี่แต่แอฟริกานี่ปั๊บโทษทีครับลงล่างนี่ลงแอฟริกาขึ้นทวีปนะครับคือขึ้นเหนือแล้วก็วกไปนี่ครับแอฟริกา
นะฮะตะวันตกนะฮะเอาคร่าวๆนี่นะฮะขึ้นด้านบนอุทัพนี่ตรงนี้ลงมาประเทศนี้ต่อทีหนึ่งวกเข้าไปนะครับตรงนี้คืออะไรครับแถวๆตุรกีกรีกนะครับนะวนใหญ่ไหมครับนี่ร่องความกดอากาศใหญ่ขนาดนี้นะครับตุรกีกรีกยูเครนเนี่ยกับเราเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันในวงใหญ่งั้นภูมิอากาศผันผวนเยอะแน่นอนนะครับนี่ให้ดูก่อนที่เมื่อวานนี้ค้างไว้นะครับจะพบว่าร่องความกดอากาศนี้ใหญ่มากๆไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนนี่ว่าจะสเก็ตภาพแล้วก็ลากเส้นจะส่งให้ท่านอาจารย์พัฒนาการบูรณาท่านพี่นายที่ว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าในแง่ของร่างอุตุฟ้าฝนเนี่ยต้องพึ่งท่าน ทะเลนะครับผมมองภาพรวมใหญ่ๆแต่ว่าถ้าถามผมที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ของสนามแม่เหล็กโลกเป็นหลักเพราะว่าลมฝนนะครับเคลื่อนที่ตามแรงเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กจากความต่างศักย์ซึ่งกันและกันที่เป็นแบบนี้งั้นตรงนี้ก็ชัดเจนครับว่าทางด้านอันดามันก็มากระทบด้วยงั้นประเทศไทยเจอเห็นไหมนี่อันดามันมาแล้วนะเจอซ้ายเจอขวาจากนี่ก็มาปุ๊บลงไปเดี๋ยวขึ้นมาอีกเห็นไหมขึ้นลงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มาเพราะขึ้นไปนู่นถูกไหมครับต้องคอยรูปใหม่มาอีกทีนึงเนี่ยแต่ทยอยฝนเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยมาอีกแล้วรูปนี้ผลกระตามมาอีกแล้วโชคดีที่ว่าแปลกนะครับไปหาไต้หวันไปหาญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีอิทธิพลทำให้ฝนตกบ้านเราเหมือนกันเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยมาทางนี้ตกไปปั๊บทางนี้ตกมาอีกความกดอากาศยึดไปยึดมาครับหดตัวเอ๊ะทำไมอย่างนั้นล่ะก็ถ้าท่านจำได้นะครับว่าเบนนี่ดิสันนะครับก็บอกว่าขั้วโลกใหม่นะครับขอโทษครับญาติทิมอยู่ขั้วโลกใหม่นะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้เขาบอกดีงั้นขั้วโลกใหม่จะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นขั้วโลกใต้นะครับอยู่ตรงนี้ถ้าขั้วโลกอยู่ตรงนี้งั้นการที่ลมพายุเกิดขึ้นแล้วมีแรงเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กโลกแบบนี้ก็ไม่ปกติถูกไหมครับไม่ผิดปกติเพราะว่ามันจะเป็นขั้วโลกใหม่มันเป็นการเคลื่อนที่มีแรงเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กแต่มันผิดที่ว่ามันไม่เคยเกิดมาก่อนเพราะทางราชสมัตรานี้ไม่เคยเป็นขั้วโลกมาก่อนแต่ตอนนี้มันกำลังเป็นขั้วโลกทำให้สนามแม่เหล็กเป็นการผันผวนขึ้นลงในพื้นที่บริเวณนี้ขอตะกู้แป๊บนึงนั่นทำงานไม่ได้ครับโอเคครับเรียบร้อยมาดูเรื่องของดวงอาทิตย์นะครับ NASA นะครับผ่าน Space Vector ก็เรียกว่าตอนนี้ยอมรับว่าตอนนี้ยาดวงอาทิตย์ตามอีกแล้วถ้าดูของ NASA มาเสมือนว่าไม่มีอะไรคือทุกอย่างจะเป็นประดิษฐ์คือหายไปทั้งจุดดับต่างๆปริยาจะไม่มีคือมันมีมันบางมากผมมองกล้องก็ไม่เห็นเพราะว่าพลังงานมันน้อยมากนะครับนิคอน P1000 ยังเก็บไม่ได้นิดเดียวเห็นจ้ามากๆเลยไม่คุ้มกลัวเลนพังนะครับงั้นเมื่อที่ต่ำคอสมิกจะเข้าโลกเยอะนะถ้าเขายืนยันนี่นะครับเขาบอกว่าที่ปริญญาดวงที่ต่ำตรงนี้แล้วเรามาดูเรื่องของการยุบตัวเห็นเพราะว่ามีการยุบตัวนอกจากต่ำไม่พอยังถูกดูดลงล่างด้วยเห็นไหมฮะแปลกไหมครับเนี่ยดูดลงล่างด้วยเสร็จแล้วนี่นะครับณตอนนี้เสมือนว่ามีการปะทุนะครับจาก 3,001 นะฮะ 3,002 เนี่ยขึ้นมาแต่เล็กน้อยมีรังสีอุลตราไวโอเลตนะครับมีรังสีแกมมามี UV มากระทบโลกแต่ก็ถือว่าต่ำเพราะโดยภาพรวมแล้วมันแทบไม่มีอะไรเลยนะครับแนวโน้มถึง XM class ไหมมีความจะเป็นเพราะว่าโปรตอนฟลักซ์มันขึ้นลงแต่ยังขึ้นไม่สูงงั้นผมเชื่อว่าไม่น่ามี M class ก
็มี C class อย่างมากนะครับมีไบสปอร์ตมีแสงสว่างแต่ก็ไม่น่ามีการระเบิดลูกใหญ่ๆเมื่อไม่มีการระเบิดลูกใหญ่ๆแล้วเนี่ยที่บอกครับคอสเนี่ยก็ลงมากฝนน้ำท่วมนะครับทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยที่ไหนท่วมที่นั่นตอนนี้ปากีสถานอยู่ในประเทศว่า2ใน3ของประเทศที่น้ำท่วมอยู่นะงั้นตรงนี้ครับที่บอกว่าเนี่ยฮะอาถึง92ตัวเดียวที่เหลือมันอ่อนมากนะครับกับตามถึง96นี่อาจจะระเบิดได้มากหน่อยตรงนี้เป็น C class ได้แต่ M class ไม่น่าถึงส่วนตัวใหม่ก็ไม่น่ามีอะไรพยายามเช็คอยู่งั้นเมื่อมันไม่มีของใหม่เข้ามาก็รับปฏิกิริยาเรื่องของน้ำท่วมกับแผ่นดินไหวคอสมิกเรย์ทำให้เกิดแผ่นดินไหวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคอสมิกเรย์พูดเนี่ยนะมันไม่ใช่แสงนะมันเป็นฝุ่นผงเล็กๆที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงและมากกว่าแสงด้วยนะครับคือความเร็วแรงเคลื่อนที่มากกว่าแสงโดยทั่วๆไปนะครับตัวเรียงต่างเนี่ย3092วกโยกไปตรงนี้ใช่ไหมครับส่วน3096ก็ไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยดูเหมือนรุนแรงแต่ไม่รุนแรงนะครับกระตุ้นนิดนึงเอิร์นฟูครับเห็นด้านล่างตรงนี้พอดีมันมีทาวเวอร์เหมือนทวิสเตอร์แล้วออกมาด้านนอกเห็นไหมแหลมๆโผล่ตรงนี้ครับเนี่ยเป็นแท่งค่อนข้างใหญ่เป็นแท่งตรงๆนะครับที่ท่านดูดีๆนะเป็นแท่งตรงๆโผล่มาบริเวณนี้นะครับเนี่ยงั้นแต่ละครั้งมีอะไรแปลกๆเข้ามาเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรมากเป็นการระเบิดขึ้นมาธรรมดาตรงเอ่ยยังไม่เห็นอะไรนะครับหรือบางทีเรามองเรื่องของไอ้ UFO มีหรือเปล่าเนี่ยคือผมมองว่าเห็นไปมันก็อย่างนั้นนะครับมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาเพราะมันมีอยู่แล้วเรื่องของสิ่งที่ต่างดาวนะครับไม่ใช่ว่ามองนั้นไม่มีผมพยายามดูตรงนี้ว่าที่เป็นทาวเวอร์มานี่จะเห็นไหมนะครับทวิสเตอร์จริงด้วยคอนเทนต์มีครับนะครับมีเล็กๆนะครับเป็นทวิสเตอร์เป็นกลวยออกมาจากดวงอาทิตย์ที่บอกทวิสเตอร์หรืออะไรอ่ะพายุหมุนนะครับพายุหมุนออกมาแต่ก็ไม่ตรงโลกเรานะครับเมื่อไม่ตกกับโลกเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าไอ้พวกตัวแสงเนี่ยรับได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพลาสมาที่มาเป็นเรื่องใหญ่นะครับพลาสมาที่ออกมาเนี่ยเฮ้ยไม่ตรงโลกนะครับไม่ตรงโลกเลยค่อยช่วยหน่อยเท่านั้นเองแต่แสงตรงโลกแน่นอนนะครับระบบรุ่นเนี่ยครับธรรมดานะครับใช้งานเขา24ชั่วโมงไม่ได้พักมีการคลางฮาร์ดดิสก์มีการคลางนะครับแล้วก็ตัวพัดลมก็มีการคลางดูเหมือนพลังงานวงใหญ่นะฮะถามว่ามันใหญ่กว้างขนาดเนี้ยกระทบเนี่ยก็บอกเข้ามาแสดงว่าไม่ใช่แค่2ดวงอาจจะเป็น3ดวงซ้ำไปนะครับตุ้มตามนะครับยังเผาโลกอยู่เป็นช่วงๆมี 3-4 ลูกที่เกิดแสงสีเขียวก็ไม่ต้องแปลกใจครับเห็นว่ามันไปทางด้านทวีปแอฟริกาแล้วนะครับเราค่อยเบาบางหน่อยไม่ต้องกังวลข้างล่างมากขนาดนั้นอย่างที่บอกครับมันไม่ปกตินะครับเดี๋ยววันนี้จะติดตามวุฒิว่าจะมาได้เมื่อไหร่นะครับจะได้มาจัดมุมกล้องจัดกล้องให้ดีจะได้ไม่เป็นแบบนี้บังไปบังมาก็ไม่ดีนะครับเห็นมั้ยเริ่มระเบิด2 3ลูกต่อเนื่องกันเห็นมั้ยตู้มมาเป็น C class ครับเป็น C class ในช่วงที่สนามเล็กโลกอ่อนนะครับเมื่อสนามโลกอ่อนปั๊บเนี่ยความแรงมันมาแรงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับข้างหลังนะครับมาหนักกว่าด้านหน้าครับด้านหลังมาหนักกว่าด้านหน้าเห็นไหมแดงเถือกนะแดงยาวแดงเถือกหางยาวโปรตอนกลางคืนเยอะกว่ากลางวัน
pressure แรงกดมีโดยรอบใช่ไหมมีรอบโลกนั้นกลางคืนเจอหมดแต่งคืนจะหนักกว่าเพราะว่ากลางคืนนี้เกราะส่วนหน้าอยู่ด้านหน้าทั้งหมดใช่ไหมแต่คืนนี้คุณหลับสบายนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะว่ามันน้อยกว่าสองวันก่อนเยอะใช่ไหมขั้วเหนือขั้วใต้ไม่มีสีส้มๆงั้นมันโดนน้อยกว่าเยอะการแต่การแปลงตัวยังมีมากอยู่งั้นการแปลงตัวขึ้นไส้เป็นหัวนี่ยังมีมากอยู่แต่แง่ของพลังงานเข้ามาจากเหนือกับใต้มีน้อยดูสีไหมไม่ค่อยเข้มนะครับไม่ค่อยเข้มตรงกลางสีฟ้ามีมากกว่าสีขาวเพราะนิ่งๆแต่การแปลงตัวนี่นะครับยังแปลงตัวสะบัดอยู่เมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้าเห็นว่าสีฟ้าเยอะใช่ไหมครับสีฟ้าเยอะตอนนี้สีฟ้ามีน้อยแล้วสีม่วงเยอะกว่างั้นก็ถือว่าเขาเบาลงนะครับแต่ไม่ได้ผลแต่ไม่เป็นผลดีนะคือเราโดนเบาลงโดนหนักน้อยลงนั่นเองนะครับไม่ใช่ไม่โดนเลยโดยทั่วไปถึงยาไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับการระเบิดมีอยู่หลายทิศทางหลายช่วงความถี่นะครับช่วงความถี่อย่างที่บอกครับอันนี้ของเก่าของเป็นสถิติดาต้าอันนี้จะช้าหน่อยช้ามันวันสองวันอันนี้เป็นออนไลน์เรียลไทม์นะครับจะมากกว่ามาดูครับสนามแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อเช้านะครับก็ยังเหมือนเดิมคือข้างหลังเนี่ยยังมีอย่างอยู่อย่างคงเสมอข้างหน้าก็ผมเชื่อว่าบางทีเป็น4เลเยอร์นะ4เลเยอร์นะที่สำคัญคือตรงนี้ครับเห็นลูกศรไหมครับลูกศรตรงนี้ยังก็เรียกว่ายังแข็งแกร่งเลยนะฮะคือยังต้านลมตรงนี้ครับยังต้านลมสุริยะเราได้อยู่นะครับเป็นลมที่ตะเถียนด้วยนะเห็นไหมตะเถียนไหมลูกศรไม่กระดิกเลยนะครับถ้าด้านข้างมีโค้งไปโค้งมามั่งแต่ตรงนี้เป็นแผงเลยงั้นข้างหลังนะครับยังรุนแรงอยู่แล้วถ้าดูตรงนี้นะครับจะพบว่า1 2 3 3แถวนะ1 2 3 3แถวลมมา3แถวแรงเป็นนักกระดานเข้ามาเป็นนักกระดานเบลนะครับมีการยืดตัวไปหดตัวมายืดไปยืดมาจนมาแต่ดูนี้เส้นตรงนี้จะลองสต็อปภาพดูนะครับว่านับตรงนี้ได้นะครับ1 2 3 4 5ตรงนี้มี5เส้นแสดงว่าสนามโลกนี้สร้างกรอบขึ้นมาเกือบรอบทิศทางนะครับขึ้นมาป้องกันพลังงานไม่ให้เข้าโลกไม่ธรรมดาเราจะเห็นว่ามันรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เสมือนว่าสนามแม่เหล็กโลกนะครับมีแค่4ขั้วเมื่อเช้า6ขั้วอยู่นี่เหลือ4ขั้วแต่บางช่วงก็เป็น6เป็นน้อยๆเห็นความไม่เสถียรที่มันชัดเจนนะครับยิ่งเนี่ยครับเห็นมั้ย1 2เนี่ยพยายามจะแบ่งขั้วมาดูดีนะครับเนี่ยเห็นมั้ยฮะนั้นการพยายามแตกตัวพยายามแบ่งขั้วมีเยอะแล้วก็หายไปโทษนะครับหลายท่านนะครับผมก็ไม่ศึกษาจริงจังนะครับแล้วก็ไปโพสให้ความรู้ผิดอย่างเช่นตรงนี้ครับณตรงนี้นะครับเราไม่เห็นนะครับคลื่นสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้หยุดไปโลกไม่มีการปล่อยสนามแม่เหล็กหรือไม่เห็นสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ประมาณ 4-8 นาทีประมาณนี้โลกไม่ได้หยุดหมุนโลกยังหมุนอยู่แต่พลังงานมันออกน้อยพลังงานมันถูกติดขัดนะครับใครที่ไปโพสต์ว่าอันนี้นะโลกหยุดหมุนแล้วผิดเต็มประตูเลยนะครับโลกยังไม่หยุดหมุนครับโลกยังหมุนอยู่ผิดแต่ว่าระหว่างที่หมุนเนี่ยนะครับเหมือนไดนาโมอ่ะนะครับไดนาโมยังปั่นอยู่แต่ไฟฟ้าไม่ออกเท่านั้นเองไม่ใช่ไดนาโมไม่ปั่นนะมันปั่นไฟฟ้าไม่ออกเพิ่งไฟฟ้าออกมามันขาดช่วงงั้นไปบอกว่าโลกหยุดหมุนอย่างนี้มาไม่ใช่นะนะครับรบกวนดีๆว่าลองดูดีๆศึกษาให้มันแจ่มแจ้งนะโลกไม่ได้หยุดหมุนนะครับเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยสามดวงสี่ดวงเพียงเพราะเสมือนเสมอนะครับเสมือนเพราะดวงอาทิตย์เรามีดวงเดียวอะจะบอกมีสองไงระบบสุริยะเรามีแค่ดวงเดียวเป็นของเรานะครับแต่ระบบสุริยะคู่แบตเตอรี่ก็มีหนึ่งดวง
ปไกลมีดาวบริวารด้วยคู่กันมีคู่กันแต่ในตรงเนี้ยมีแค่ดวงเดียวนั่นก็มีหนึ่งดวงถูกไหมครับอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนแล้วก็การมาดูคลิปผมและพยายามไปบรรยายเองเนี่ยคุณต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะต้องอ่านเปเปอร์ของ NASA ด้วยนะครับว่าเป็นอะไรบ้างอ่านเปเปอร์ของ ESA ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาฟังแล้วพูดไปปั๊บเนี่ยทำให้คนสับสนไขว้เขวแล้วก็มาถามผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับบางคนกลัวมากตามเป็นพันกลุ่ม600กลุ่มผมแค่3 4กลุ่มก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยคุณเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆพันกว่ากลุ่มเรื่องของพิบัติภัยบางคนสมาชิก162กลุ่มเกี่ยวกับพิบัติภัยโอ้โหคุณไม่รู้เลยผมว่าเอาเวลาทำอื่นดีกว่าครับนะครับศึกษาจริงจังดีกว่าอย่างนี้คอสมิกเลยคืออะไรเอาแค่เปิดคอสมิกเลยเรื่องเดียวนะผมว่าไม่หนีกัน12ชั่วโมงไม่จบไปสิ้นนะครับหรือเอาง่ายเนี่ยความถี่โลกเฮ้ยรุ่นสแนนเนี่ยทำไมแฟตไลเนอร์ปั๊บตุ๊บปั๊บเอาหายไปเลยเนี่ยใช่ไหมแฟตไลเนอร์คือค่อนข้างเสถียรต่ำแล้วก็กระตุกปั๊บหายเอ้าเฮ้ยงั้นโลกจะหมุนเหรอไม่ใช่ข้อมูลไม่ออกมาเพราะอะไรนะครับ1เขาปกปิดข้อมูล2ระบบเสียแต่ตรงนี้ตายผมนะครับผมว่ามีการปกปิดข้อมูลมากกว่านะฮะระบบเสียก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าโลกหยุดหมุนเลยนะโลกไม่หยุดหมุนแต่ข้อมูลมันหายไปเห็นไหมฮะตรงนี้ปั๊บหยุดตรงนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วแต่ก่อนอยู่ตรงนี้มันต่ำนะมันต่ำเหมือนแฟลตไลเนอร์คือเหมือนคนใกล้ตายที่ประจรต่ำๆเท่านั้นเองนะครับการแข่งตัวจะไม่จะเถียงเหมือนเดิมกลางคืนกลางวันดวงอาทิตย์เนี่ยไล่ไปนี่แสงตอนรุ่งกำลังไล่ไปอยู่งั้นเราบริหารเราให้ข้อมูลท่ามกลางความขาดแคลนก็ต้องเว้นขาดแคลนไปนะครับไม่ต้องขวนขวายอย่างอื่นไปรู้เท่าที่รู้นะครับไม่จำเป็นต้องกวนมันกวนนี่มาบางครั้งรู้มากไปก็ไม่ดีเป็นทุกข์นะครับก็อย่ารู้มากเอาพอดีพอดีไปนะครับพายุลมฝนอันตรายเหมือนเดิมเรื่องของรังสีนี่จะให้ดูเรื่องของนี่ครับเรื่องของคลื่นเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลความผันผวนมาดูตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณน้ำทะเลทุ่นที่มีปัญหาเราจะกดดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับณตรงนี้อุณหภูมิน้ำทะเลบอกว่า3องศาเซลเซียส3องศาเซลเซียสเย็นกว่าตู้เย็นอีกผมเอาที่คือผมเอา SSTA คือ Sea Surface นะครับ Temperature Anomaly งั้นความผิดปกติของภูมิน้ำทะเลถ้าตรงนี้เนี่ย 0.3 องศาเซลเซียส0ตัวครับใช่ๆ 0.3 องศาเซลเซียสไปกันใหญ่เลยตรงนี้ 0.8 องศาเซลเซียสเป็นไปได้ไหมครับเอาทั่วไปแบบว่าปกตินะครับณตรงนี้ที่เดียวกันเนี่ยมันต้องเป็นที่6องศาเซลเซียสถูกไหมครับแต่พอพับมีบางช่วงผิดปกติกลายเป็น 0.8 โอ้โหแค่จุดเดียวพอครับเล่นแค่นี้มันต้องเล่นอะไรมากมายว่าความผันผวนมีเยอะมากเลยทำไมมันเป็นกันได้ยังไงมาดูฝั่งนี้มั่งงั้นการเช็คข้อมูลเนี่ยต้องเช็คอย่างหลากหลายนะครับอย่างหลากหลายเอากระแสคลื่นนะครับที่ดูมาเอากระแสน้ำมาบอกว่ามันถูกต้องหรือเปล่าทำไมกระแสน้ำโผล่ตรงนี้มีดานขึ้นมาได้ยังไงแม้กระแสน้ำโผล่ตรงนี้มาตรงจุดนี้ที่ว่าจะมีไหว15ลิตรที่ผมบอกนะครับแต่เขาบอกว่า 9.5 ผมน่าจะ 10.5 มากกว่าเพราะนักวิทยาศาสตร์อินเดียบอกแล้วว่าบริเวณนี้นะครับอินเดียนโอเชียนเนี่ยจะเกิดเป็นดินไหวที่ 10.5 ลิตรผมก็เชื่อการคาดการณ์เขานะเพราะว่ามันมีแนวโน้มเยอะแล้วก็มีการปกปิดข้อมูลเยอะแล้วมีการพบก๊าซนะครับเอาไปเช็คเรื่องของฝุ่นอย่างเช่นเนี้ยเอานี่คือเรื่องของไนโตรออกไซด์โอ้โหแถวมาเลเซียมีเยอะได้ไงดูนะครับเนี่ยไนโตรออกไซด์มีเยอะมากเลยผมมาดูที่ตัวของตัวซัลเฟอร์นะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เอ้าเยอะอีกแล้วทำไม
ซาร์เจนออกไซด์เนี่ยมีที่ชวาสุมาตราแล้วก็ทางนิเคดาอินโดนีเซียทางเกาะปีนังทำไมเยอะเอ้ยซันเฟอร์ถามว่าชวามีเยอะนี่ผมไม่ค่อยแปลกใจนะว่าแถบขอไฟมีเยอะมันปล่อยควันปะทะกันมาเรื่อยๆแล้วก็โต้ตรงนี้ถูกไหมครับสุมาตรามีปัญหาแต่มันบวมแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกเยอะแล้วซันเฟอร์ประเทศไทยโอ้เพียบเลยโอ้โหมีการเผาไม้กระดาษขนาดใหญ่กันเนี่ยถูกไหมครับยิ่งนี่อมก๋อยอมก๋อยไปทางแม่ทางอมก๋อยไปทางแม่แม่ตะเลียงอุ้ยมันโผล่ได้ยังไงตรงนั้นน่ะโรงงานอุตสาหกรรมมีหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันผิดปกติประเทศจีนอ้าวเขามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะไม่ใช่คุณหมิงชินเตียงก็ไม่เยอะนี่แถวหูฮั่นแถวด้านนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะผมก็ไม่เถียงเนี่ยมันผิดปกติหรือเรามาดูที่คาร์บอนไดออกไซด์เซอร์เฟสเนี่ยฮะเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทะเลจีนใต้เกาะไหหลำเกาะไต้หวันมันเยอะจังอ่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในแนวหิมาลัยกระชินขึ้นไปทำไมเยอะจังอ่ะแถวนี้มีโรงงานสกปรกอินเดียของเนปาลไม่ใช่มาดูเรื่องของฝุ่นอันนี้เราดูที่ฝุ่น PM 1PM 1นะครับไม่ใช่ 2.5 มันเล็กกว่า 2.5 ฝุ่น PM 1มีที่หิมาลัยทางตอนเหนือทางยอดๆเลยล่ะในงานทางเอเวอเรสต์เนี่ยมี PM 1 PM 1มันเล็กกว่า PM 2.5 นะหิมะทั้งนั้นกลาเซทั้งนั้นนะสโนว์ไอซ์ทั้งนั้นเลยแต่มีฝุ่น PM 1ตรงตอนกลางไม่เป็นไรมุมไบน่าจะมีเยอะก็ไม่มีเยอะถูกไหมฮะมาตอนล่างนะนี่ศรีลังกาซีรอนตรงนี้แล้วดูกรุงเทพมหานครฝุ่น PM 1เฮ้ยฝุ่น PM 1นะครับค่อนข้างไปทางสุประการนครนายกสระบุรีฝุ่น PM 1มาจากไหนอนุภาคเล็กมากเลยผมถึงบอกว่าครับกรุงเทพมหานครนครนายกเนี่ยนะครับมีรอยแตกรอยแยกเยอะสระบุรีก็เยอะถามว่าการระเบิดหินทำปูนซีเมนต์นั้นมีผลเยอะไหมไม่ถึง PM 1ครับมันต้องมีบางอย่างมากกว่านั้นไม่ใช่จากการระเบิดทำปูนซีเมนต์ที่ตลับหรือที่มองเหล็กไม่ใช่ขนาดนั้นต้องเรียกมากกว่านั้นนะครับซึ่งเป็นห่วงแล้วนี่ครับมาทางเวียดนามเขมรมีฝุ่น PM 1ด้วยปากน้ำแม่น้ำแม่โขงตรงนี้งานสาวกรรมเหรอครับไม่ใช่ชายแดนเขมรกับเวียดนามไม่ใช่เห็นไหมอันนี้มีฝุ่นPM 1ด้วยไม่ใช่นะครับถูกไหมครับถ้าแถวนี้พอไหวเพราะว่ามีพิมพ์ไฟเยอะลึกๆแตกแยกเยอะมาดูท่านราชวานี่ครับทางยอดจาการ์ตาทางจาการ์ตาใกล้ๆกับกรากาตัวแถวนี้ผมรับได้ว่ามีแผ่นดินไหวแล้วมีโพไฟเยอะมีการปล่อยฟันทักฐานมาเยอะเนี่ยผมรับได้ติมอร์ก็เยอะเห็นไหมฝุ่น PM 1มาจากไหน PM 1ญี่ปุ่นตราก็มีนะทางสเปนก็มีเหมือนกันแล้วเยอะด้วยมาจากไหนอ่ะมาดูทางด้านอิตาลีเขาไฟระเบิดเยอะนะครับซิซิเลียเนี่ยมีฝุ่นควันเยอะแต่ยังไม่ฝุ่นPM 1เลยกลับอยู่แถวไหนครับนี่แถวกรีกแถวเอทแถวกรีกสแตนนะครับแล้วก็แถวอะไรนะกรีกตุรกีมาฮะกับมีเยอะแทนเอาเลยครับช่องแคบฟอสฟอรัสมีได้ยังไงฝุ่นPM 1มันดีนะครับงั้นมันมีหลายที่หลายอย่างที่เราคาดการไม่ถึงคาดการไม่ได้อเมริกาเองPM 1ถ้าแถวนี้นะผมว่าโอเคแถวเท็กซัสใช่ไหมครับมีบ่อน้ำมันเยอะมีแท่นขุดน้ำมันเยอะก็ว่ากันไปนี่มันดูตรงเม็กซิโกมันก็ไม่น่าใช่นี่ตอนนี้ครับมาดูเนี่ยครับเอาไหมโอ้โหแคลิฟอร์เนีย PM 1มันต้องเกิดจากปฏิกิริยาภูเขาไฟตามรอยแตกรอยแยกเล็กๆของแซนแอนเดรียสแน่นอนถูกไหมครับลากขึ้นไปแซนแอนเดรียสแน่นอนเนี่ยทางล็อกกี้ยังไม่มีเท่าไหร่มีฝั่งนี้มากกว่านะครับมาฝั่งบ้านฝั่งตะวันตกของเทือกเขาล็อกกี้มากกว่าแซนดิเอโกขึ้นไปครับขึ้นในเบซินไปหาแคนาดาตรงกลางเนี่ย
ฝุ่น PM 1 ไม่ใช่เขตอุตสาหกรรมเลยถูกไหมครับแล้วเนี่ยไปโผล่ที่แคนาดาอะไรเงี้ยได้ยังไงครับดูดีๆนะงั้นทุกอย่างที่บอกครับมันไม่ปกติมันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรปกติเลยงั้นเมื่อมันไม่ปกติปั๊บเราต้องอยู่ปรับตัวให้ได้นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2014ถึง2017เนี่ยนะครับมันเวลามา5ปี6ปีเนี่ยเราอยู่กับความผิดปกติจนเริ่มชินแล้วฝนตกเดี๋ยวนะก็ท่วมนะก็ขังเราการระบายคิดอยู่แค่นี้มันจะหนักกว่าเดิมยิ่งฝนจะตกหนักมากเท่าไหร่นะครับก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากพระอาจารย์ท่าวัดนะวัดสิริพัฒนานะครับตรงที่ป่าซางเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็บอกเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับจะบอกน้ำตามทุ่งน้ำตามทุ่งเนี่ยครับน้ำตามทุ่งนี่ทำไมมาเร็วจังเลยเนี่ยฝนตกตามทุ่งต่างๆมาใช่ไหมเพราะว่าที่น้ำตามทุ่งมันมาเร็วเพราะว่าน้ำตามทุ่งเนี่ยมันไปท่วมไร่นาของชาวบ้านเขาก็ดูดน้ำจากนาเพื่อไม่ให้ข้าวตายงั้นน้ำที่อยู่ในทุ่งนาต่างๆนานาโดยเฉพาะรังสิตตั้งแต่คลอง2ถึงคลอง16ไปเนี่ยดูดลงคลองรังสิตหมดถูกไหมครับแล้วคลองรังสิตเนี่ยนะครับคลอง1ต้อง3 4 5เนี่ยมันต่ำกว่าคลอง6 7 8 9 10ถึงคลอง16มันต่ำกว่างั้นน้ำก็ไหลลงมาออกปากคลองออกเจ้าพยาไปงั้นชาวนาดูดน้ำออกเพื่อไม่ให้ข้าวที่ตั้งท้องเสียหายน้ำถึงมามากงั้นแต่ก่อนนี้จะมีการเปิดประตูระบายน้ำเปิดและปิดนะเปิดให้น้ำออกปิดเพื่อการน้ำทะเลหนุนแต่เร่งสูบอยู่ที่ปากคลองรังสิตถูกไหมครับอีกส่วนหนึ่งของระพีพัฒน์ต้องสูบออกไปด้วยเหมือนกันงั้นการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันต้องเร่งระบายน้ำจากต้นทางเลยงั้นต้นทางที่มาจากรังสิตก็ต้องรีบระบายออกไปทางด้านบรรณาบาปะกงให้มากขึ้นอย่าลืมว่าแม่น้ำบาปะกงแม่น้ำท่าจีนอยู่สูงกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนนะครับน้ำเยอะมากไหลออกปากอ่าวออกปากอ่าวปั๊บกระแสน้ำอ่าวไทยวนจากล่างขึ้นบนเมื่อแม่น้ำท่าจีนไหลออกปากอ่าวปั๊บกระแสน้ำพัดน้ำที่องค์ทะเลจากน้ำจีนเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยาอีกทีนึงนะงั้นน้ำมาน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนก็เล็กขึ้นใหญ่ครับนั่นต้องเรื่องการระบายน้ำการสูบน้ำต้องทำจริงจังต้องรีบทำด่วนๆนะครับแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะระบบประชาธิปไตยก็ว่ากันไปครับก็ในจุดนี้คงจะวันนี้จะไม่น่ามีอะไรมากเพราะประชาพูดไปเยอะแล้วนะครับอายุฝนเรื่องของน้ำเป็นวันน้ำในเขื่อนขึ้นมาภาคเหนือขึ้นมาเป็น57นะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าขึ้นมาเป็น64นะครับน้ำนี้เขื่อนศรีนครินทร์ขึ้นมาเป็น80นะครับ80เขื่อนวชิราลงกรณ์ยัง64อยู่ท่าพระ94แล้วโอ้โหท่าพระ94น้องปลาไหล92ครับเขื่อนประแส88ดูครับดูท่าพักหนองปลาไหลผมก็เข้าใจว่าหนองปลาไหลคงจะพยายามกักน้ำไว้เพื่อให้น้ำไปท่วมระนองท่วมระยองน้อยสุดนะครับแต่ท่านค่อยๆผลระบายตอนนี้นะครับคือตอนนี้ระนองไอ้ระยองน้ำท่วมอยู่แล้วใช่ไหมครับงั้นก็ค่อยๆปล่อยอาจจะมากหน่อยคือเขายังไม่ทันล้างบ้านให้เขาเสียหายรอบเดียวง่ายนะครับถ้าเธอแบบปั๊บเมื่อน้ำยังไหลท่วมมาเรื่อยๆยังไม่หยุดนะครับเขาก็ยังไม่ซ่อมแซมไม่ซ่อมแซมไปทั้งสิ้นหรือไม่ก็ยังไม่ล้างบ้านไม่ใช่ว่าพอน้ำแห้งหมดปั๊บอู้เขื่อนน้ำเกิน 100% ต้องรีบปล่อยมาน้ำท่วมแล้วรอบสองเพราะเขื่อนอีกไม่ดีครับนะครับนี่คือหลักการบริหารนะครับแล้วต้องออกข่าวให้ประชาชนเข้าใจด้วยนี่คือประเด็นสำคัญน้ำ 94% เยอะเกินเหตุให้2เยอะเกินเหตุนะครับเยอะเกินเหตุมาดูคำถามเผื่อมีนะครับคุณกิตสวัสดิ์นะครับคุณออกแถวไปแล้วนะครับคุณเรืองยุทธนะครับคุณปากช่องเสียงชัดคุณวรรณิกาอยู่พานสวัสดีครับคุณอนันต์นะครับตรวิชัดเจนนะครับคุณพิมลพันธ์นะครับคุณออสนะฮะ
ออสทวิโรจน์นะครับประทุมชัดเจนนะครับคุณภาคพรคุณสมทุประการชัดเจนคุณอากูลฝนตกประทุมเศษอยู่แล้วแต่ฟ้ามีแต่เมฆอากาศอบอ้าวไร้ลมคุณน้ำค้างผมอากาศหนาวครับคุณดวงใจปิ่นเกล้าชัดเจนคุณนายวินีเขาขอภาพชัดเสียงชัดนะครับคุณทิติมาลำลูกกาภาพชัดอากาศร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวก็เคลียร์ว่าฝนจะมาเร็วนี้นะครับคุณกิ่งนะครับปากคอมาออกน้อยไม่มีฝนวันนี้พักหนึ่งวันคุณเจริญวิทย์นะครับเชียงใหม่ชัดเจนคุณสุริยาคุณกิตินะครับคุณเทวีเดวีนะครับเสียงชัดคุณยอดนาคมระยองชัดเจนคุณสุวิมลคุณสมชิดนะครับคุณธนันท์สิริคุณประสุทธิตานะครับสีดำคือพลังงานมันมาเข้มนะมันต่างจากสีในจอผมบอกว่าซอฟต์แวร์มันเสียอยู่คอยเขามาซ่อมอยู่ครับลุงแก้วไอเยอะแน่นอนผมก็คอแห้งนะครับไม่ใช่พูดมากคือมันแห้งขนาดกินน้ำก็เปลี่ยนผมคอแห้งอีกแล้วมันน้ำมันระเหิดเยอะมากเลยบึงการภาพชัดเสียงชัดสาธุครับท่านครับคุณอริสาเสียงชัดติดคุณนรงค์นี่คุณอิสรีอาจจะทำลายเพชรดินน้ำลดไปเยอะมากไม่รู้ที่ผมต้องถามคุณนะว่าหากจะทำลายน้ำลดลงเยอะมากไม่ปกติหรอครับใช่ไหมเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนอ้าวถูกไหมครับเรามาดูตรงนี้มาดูประเทศไทยตอนนี้เป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนเมื่อน้ำทะเลหนุนปั๊บแล้วน้ำทะเลมันลดลงเยอะได้ยังไงมันทะแม่งไหมครับโอเชียนเคอร์เรนต์เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยน้ำทะเลจะหมุนวนนี้คือเป็นด้านบนปากหาดเจ้าสามรามตึ๊ดคนแถวนี้นะครับคลื่นไปแบบนี้แต่น้ำทะเลหดมาต่ำมันย้อนแย้งนะครับอันนี้คือกระแสน้ำมาดูคลื่นมันค่อนข้างจะย้อนแย้งนะช่วงนี้พระจันทร์เต็มดวงนะฮะน้ำทะเลจะขึ้นกับลงแล้วกรุงเทพน้ำทะเลหนุนแล้วเพชรบุรีทำไมน้ำถึงลดลงมากขนาดนั้นดูดีนะครับดูดีนะฮะผมว่าไม่ปกตินะคนในพื้นที่จะตอบได้ดีที่สุดจะน้ำมันลดลากยาวไม่เถียงให้น้ำตายอะไรเป็นน้ำตายแต่น้ำตายข้างขึ้นมันแย้งกันนะทำไมเจ้าพญาหนุนมาประคองหนุนท่าจีนหนุนแต่หันจะทำลายแม่น้ำเพชรบุรีกับน้ำตายคุณคิดว่ามันปกติไหมนะครับสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่ผมคำนวณได้มาอยู่ที่38ไมล์นะครับก็อยู่ประมาณ2ไมล์แต่ฝรั่งเขาบอกว่า36หรือ4ไมล์ผมก็38คืองั้นแล้วแต่การคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่คือมันเคลื่อนที่แล้วทางฝรั่งเขาบอกว่าจะไปถึงจุดที่40องศาเนี่ยในเดือนมีนาคมผมคำนวณได้ที่เดือนธันวาคมปลายปีช่วงก่อนคริสต์มาสงั้นเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงนะครับแต่ที่แน่คือมันเคลื่อนนะครับนี่ถามว่านี่ผมบอกไปแล้วฮะอย่ากังวลตรงนั้นเถอะกังวลว่าเราพร้อมหรือยังนะครับมีการวางแผนทางหนีที่ไล่ไว้หรือยังเท่านั้นเองนะครับทำใจไม่ได้หรอกครับขนาดฝึกมานะระเบิดตุ้มตามมานะโทษทีนะครับเยี่ยวไม่แตกผมยังไม่แต่เหงื่อเต็มตัวโอ้โหเหงื่อเต็มตัวจริงๆมันเรียกเหงื่อการแตกเวลาแบบกลัวตายหรือใกล้ตายเป็นนี้จริงๆนะครับนั่นถ้าใครไม่เคยอยู่สถานการณ์จะรู้ว่ามันเฮ้ยบรรยายไม่ถูกงั้นที่คิดว่าสนุกไม่สนุกนะคราวนี้เลวร้ายมากคือเจ็บจริงตายจริงนะครับดูจากเหตุการณ์ที่ระเนาะระยองน้ำท่วมมาน้ำรถโรงเรียนเด็กลอยตามน้ำไปนึกภาพว่าถ้าเกิดไปใครกว่านั้นน่ะไปเจอตอไม้อยู่ใต้น้ำเด็กพัดมาเสียบตอไม้ตายไหมไปพัดมาชนตอมอสะพานตายไหมตายนะครับเนวิซิลตายไปเพราะว่าคลื่นสึนามิพัดไปชนกับคอสะพานนักดำน้ำก็ตายได้ถูกไหมครับนี่นะครับนะ
จุดนี้คุณดูแล้วกันว่ามันมีปัญหาตลอดเวลามานะครับมันเป็นสีดำมันก็แต่คืออย่ามองที่สีมันที่ว่าตรงนี้มันควรจะโล่งกับไม่โล่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีออกเข้มๆหน่อยสีเหลืองๆน้ำตาลๆหน่อยแต่ว่าถือว่าซอฟต์แวร์มีปัญหานะครับแต่มันควรจะไม่มีเลยแต่มันกลับมีตรงนี้พอแล้วครับถึงก็พอแล้วครับการกระเพื่อมเห็นไหมกระเพื่อมข้างหลังกระเพื่อมมาข้างหลังแล้วแรงกระเพื่อมชัดเจนคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญด้วยการรักษาศีลนะครับทำตามหลักศาสนาของท่านพุทธิสลามผมเชื่อว่าเทพยดาฟ้าดินนะครับหรือเทวทูตทวยเทพที่ท่านนับถือก็จะมาชี้ทางให้ท่านไม่ว่าความทรมานอาจจะสบายหรือลำบากเล็กน้อยทำตั้งแต่วันนี้อย่าคอยพรุ่งนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้ท่านอาจตายแล้วครอบครัวท่านพี่น้องท่านไม่มีใครคอยเตือนคอยช่วยงั้นอะไรก็แล้วแต่ทำแต่วันนี้เพราะเราสามารถตายได้ทุกเมื่อสวัสดีครับ